ที่เป็นรายการทั่วไปไผ่ไผ่ก็พอได้เน้อครับดีมีสาระสะปะเรื่องของบ้านเฮาจาวลานาในรายการสาระดีลานาเนอร์ครับตัวให้ผมมาเลยครับและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนวันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนแผ่นดินจะดีในไม่ช้าความสุขจะคืนมาประเทศไทย
โป2014โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนพบกองทัพสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหารและสินค้าโอท็อปกว่า800บูธการประชุมวิชาการและนิทรรศการชมฟรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอตเพียงเข้าชมงานลุ้นรับรถยนต์ Suzuki Celerio บริการรถรับส่งฟรีตลอด5วันหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มวันที่19ถึง23กันยายนนี้โปรตีนข้างบ้านการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนและรอบบ้านตนเองในปัจจุบันอาหารต่างๆในท้องตลาดเริ่มมีราคาแพงขึ้นความจำเป็นในการบริโภคอาหารโปรตีนสูงก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของประชากรดังนั้นทางเลือกที่เหมาะสมกับการผลิตอาหารโปรตีนในครัวเรือนเองได้นั้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งการเลี้ยงปลาเพื่อนำมาบริโภคเองจึงเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในทุกวันนี้แต่ชุมชนยังประสบกับปัญหากับการลองผิดลองถูกในการเลี้ยงหรือบางครัวเรือนเลี้ยงแล้วต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งค่าพันปลาค่าขุดบ่อเลี้ยงและค่าอาหารเลี้ยงปลาที่มักไปซื้ออาหารที่มีโรงงานผลิตขายทั่วไปและมีราคาสูงการให้อาหารปลาแบบไม่รู้วิธีที่ถูกต้องก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งจึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านในชุมชนคิดว่าการเลี้ยงปลาไว้กินเองไม่ค่อยคุ้มทุนทางคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.นิรุตหวังชัยและคณะทำงานจึงได้ทำวิจัยโดยพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานและเทคนิคการเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงโครงการนี้ประกอบไปด้วยงานวิจัย3ส่วนครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาสูตรอาหารปลาเพื่อทำให้เกษตรกรได้ใช้สูตรอาหารที่ต้นทุนต่ำครับส่วนที่2ก็เป็นการเลี้ยงปลาที่เป็นการสาธิตเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงการเลี้ยงปลาดุกร่วมกับปลากินพืชครับหลังจากนี้เป็นโครงการที่3เราจะทำการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรรอบโรงไฟฟ้านะครับจำนวน300ท่านซึ่งรายละเอียดการฝึกอบรมมีตั้งแต่เรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาแล้วนำไปสู่เรื่องการเลี้ยงปลาที่มีประโยชน์และหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้บูรณาการร่วมกับกรมประมงนะครับที่มาจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนทำให้โครงการที่นี่ได้มีการต่อยอดเรื่องการตลาดครับซึ่งผมคิดว่าตั้งแต่เรื่องการผลิตการเลี้ยงและก็การนำสู่การตลาดเนี่ยก็ครบถ้วนของการทำวิจัยเพื่อความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครับทั้งยังวิจัยงานด้านการผลิตอาหารปลาจากกากเหลือจากบ่อแก๊สชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์กากถั่วเหลืองข้าวที่กินเหลือและอื่นๆอีกมากมายจนได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อชาวบ้านที่จะนำเอาแผนวิธีการเลี้ยงปลาที่ผ่านการวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดผลในครัวเรือนและบนพื้นที่สูงได้ต่อไปคือในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเราก็มีโครงการสนับสนุนทางด้าน CSR โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาสูตรอาหารปลาและการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานซึ่งทางเราให้ทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งนี่คิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดีสำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและเขื่อนต่าง
ซึ่งแม่งงัดเองเนี่ยจะเป็นแหล่งแห่งแรกนะฮะที่เรามาทดลองโครงการนี้ว้าวการเพาะขยายพันธุ์ปลาก็ได้มีการสอนให้ชาวบ้านได้มาเรียนรู้กันทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จนชาวบ้านที่ผ่านการเรียนรู้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำเอาวิธีเลี้ยงปลาแบบถูกวิธีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากโครงการต่อเนื่องที่ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ที่สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จนมาสู่การให้ชาวบ้านรับลูกปลาไปเลี้ยงเองโดยวิธีประหยัดอันนำมาซึ่งได้รับสารอาหารในการบริโภคปลาที่เลี้ยงเองได้อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าของการลงทุนและเวลาโครงการนี้ก็จะมีความสำคัญกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับโครงการนี้เราได้ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับร่วมวิจัยโครงการอาหารปลาแล้วก็จะเราก็จะไปเลี้ยงปลาในที่สูงแล้วก็ชุมชนรอบๆเขื่อนนะครับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนซึ่งเป็นโครงการที่เราจะไปดำเนินการทดลองที่เขื่อนแม่งัดทางศูนย์ของเฮานี่ก็จะมีการคือเพิ่นบอกว่าปศุสัตว์ผสมผสานนะคะทางนี้ทั้งนั้นก็คือจะมีปลาเข้ามาร่วมค่ะคุณตาดอนแก้วเพิ่นก็ให้เจ้าเขาเข้าไปเข้าร่วมกับประมงแม่แตงอ่ะเจ้าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อเพื่อที่ว่าเอามาไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนเนี่ยค่ะในสมาชิกของเฮานี่ทั้งหมดจะมีอยู่ที่สนใจที่มาขอรับพันธุ์ปลาวันนี้ก็จำนวน15ครัวเรือนนี่นะคะหลังจากที่เฮาเข้าไปฝึกอารมณ์แล้วนะเจ้าแต่ละบ้านนะคะก็จะมีบ่อซีเมนต์ไว้อยู่แล้วนะเจ้าแล้วก็บางบ้านเพื่อก็จะมีบ่อใหญ่ไว้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสมาชิกก็ได้ศึกษาดูแล้วว่าอันนี้ที่เฮาไปพ่อมามันแค่7วันนะคะอาจารย์เตี้ยอาจารย์อู้แล้วก็หลังจากนั้นเฮาก็จะเอาลงบ่อใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้มาเลี้ยงดูในครัวเรือนนะคะแล้วก็กิจกรรมหลักๆของเฮาที่มีอยู่ก็คือเน้นเป็นเกษตรผสมผสานคือมีเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะแล้วก็มีปลาล้านนาเอ็กซ์โป2014โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนพบกองทัพสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหารและสินค้าโอท็อปกว่า800บูธการประชุมวิชาการและนิทรรศการชมฟรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอตเพียงเข้าชมงานลุ้นรับรถยนต์ Suzuki Celerio บริการรถรับส่งฟรีตลอด5วันหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มวันที่19ถึง23กันยายนนี้ล้านนาเอ็กซ์โป2014โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนพบกองทัพสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหารและสินค้าโอท็อปกว่า800บูธการประชุมวิชาการและนิทรรศการชมฟรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอตเพียงเข้าชมงานลุ้นรับรถยนต์ Suzuki Celerio บริการรถรับส่งฟรีตลอด5วันหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มวันที่19ถึง23กันยายนนี้ก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนผู้สนใจนะครับ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1นะครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
ได้ร่วมกันจัดงานลานนาเอ็กซ์โปปี2014นะครับขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะครับ7รอบพระชนมพรรษานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาชมความยิ่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มาดูการแสดงที่สวยงามมาชื่นชมกับความรู้นิทรรศการต่างๆในงานโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับต่างๆในงานซึ่งมีบูธมาร่วมการแสดงการออกร้านมากกว่า800บูธนะและที่สำคัญครับวันที่20 กันยายนและ21 22นะครับจะมีการแสดงของทีมวิวแชร์ชนะเลิศก็ทาเลนต์ไทยแลนด์ก็ทาเลนต์ปีนี้แล้วก็ SL โชว์วงที่ได้รองชนะเลิศก็มาแสดงนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับนอกจากนั้นยังมีศิลปินต่างๆอีกมากมายที่มาร่วมแสดงในงานขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมชมร่วมงานร่วมซื้อร่วมเจรจาธุรกิจและร่วมมีความสุขกับงานลานนาเอ็กซ์โป2014ประจำปี2557นี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับลานนาเอ็กซ์โป2014โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนพบกองทัพสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหารและสินค้าโอท็อปกว่า800บูธการประชุมวิชาการและนิทรรศการชมฟรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอตเพียงเข้าชมงานลุ้นรับรถยนต์ Suzuki Celerio บริการรถรับส่งฟรีตลอด5วันหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มวันที่19ถึง23กันยายนนี้ครับในช่วงงานลานนาเอ็กซ์โปที่จะถึงนะครับตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23เดือนกันยายนนี้ขอชวนพี่น้อง8จังหวัดภาคเหนือนะครับมาช้อปปิ้งแล้วมาดูคอนเสิร์ตนะครับมาซื้อของ